นี่คือหมู่บ้านเวอร์มา V E R M A จอดรถเราเข้าเลี้ยวเราเลี้ยวเข้ามาที่ปั๊มหลังข้างหลังอาคารเนี้ยมันจะมีที่จอดรถที่จอดรถแถวนี้นะคะเหมือนกันนะคะชนมาป่ะครับตอนนี้จะไปไหนคะรถไฟนี่นะคะป้ายบอกนี้นะคะตรงข้ามกับปั๊มน้ำมันนี้นะคะลงไปค่ะทางนี้ค่ะลงไปข้างล่างค่ะเห็นสองหนุ่มได้ไหมคะลูกหอมเลยจะกลิ่นหอมตรงดอกไม้หอมหอมตอนนี้แน่เลยทางเสร็จต้องไปในป่านี่อีกนะคะนี่เรามาถึงอะไรคะอ๋อสะพานมันเป็นรถไฟหรือสะพานคนสะพานรถไฟKylling ภาษาโนเวย์คือ Kylling bru T R U bru แต่ว่าไม่ได้แปลว่าสะพานนะ Bridge ก็เป็นสะพานที่เก่าแก่มากเลยนะสร้างในปี1913ใช้เวลา9ปีในการสร้างดูรูปทำมาจากอะไรรู้เปล่าเนี่ยรู้อะไรคะบีดนี่ทำมาจากกรานไนท์นะครับนี่รูปสมัยโก่อนที่เขาขนก็มีความยาวทั้งสิ้น76เมตรมีความสูงเหนือให้น้ำข้างล่าง59เมตรแล้วก็ตัวอาร์ชนะตัวอาร์ชสแปนเนี่ยก็คือ10เมตรแล้วก็9เมตรอาร์ชมันไม่เสมอไม่ใช่บิ๊กซี่นะมี10เมตรกับ9อาร์ชคืออะไรคะไอ้ตัวสุดโค้งอ๋อโค้งนี่เราคือโค้งเนี่ยเพราะว่ามารับแรงได้ดีซึ่งสมัยก่อนมันไม่มีเหล็กเพราะฉะนั้นเราต้องทำเป็นรูปอย่างเงี้ยแล้วก็เอาน้ำหนักของตัวเนี้ยลงมาที่อ่าจนได้ทั้งหมดไงแล้วอ่าจนได้ก็น้ำหนักก็ถ่ายลงมาสองข้างไงมันเหมือนกับเป็นสะพานแต่ว่าไม่สุดเพราะตรงกลางมันโว่อ่ะแล้วไปทำอะไรก็ไม่รู้ข้ามโตรกน้ำเนี้ยใส่เอาไว้เล่นแอดเวนเจอร์มั้งคะเนี่ยเจออะไรหรือเปล่าเรามาเจอดงของดอกซูซูรันเตี้ยๆขนาดนี้ลักษณะดอกจำได้ไหมที่เราไปฮอกไกโดแล้วเราเจอน้ำหอมกลิ่นเนี้ยเนี่ยซูซูดังแล้วว่าหอมเนี่ยมันลิลลี่ป่ามันก็ซ่อนตัวอยู่ในใบมองไม่แทบไม่ค่อยเห็นนี่เห็นไหมเนี่ยขาวๆเนี่ยเนี่ยลิลลี่ป่าเนี่ยซ่อนอยู่ข้างล่างเนี่ยโอ้โหทั้งดงเลยเนี่ยสุสลันในป่าค่ะนี่จำได้ไหมที่เคยให้ดูสมัยตอนที่ไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นน่ะแต่ดอกมันเล็กนะที่เนี่ย